สนับสนุนโดยเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ได้ไม่เหมือนกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมนูจีเมืองไทยชอบกินรสชาติจัดจ้านเราจึงตามหาเมนูแซ่บถูกปากดีถูกใจจนต้องร้องซี๊ดสดจี๊ดอร่อยแซ่บกินสดแค่เห็นก็จี๊ดโดย4พิธีกรเจ้าของรายการโทรทัศน์และผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านธุรกิจของไทยก้องอัครรัตน์นิติพลแม่ค้าข้าวแกงขวัญใจมหาชนเต๋อโต้งหมูทอดร้อยล้านตลกคิ้วทองหล่อหาอารมณ์ดีบอลเทินยิ้มนางร้ายหน้าสวยนิสัยน่ารักแก้มบุ๋มปรียดาสิทธาชัยแซ่บสดจี๊ดพาซีดย่านเลียบทางด่วนเกษตรนวมินแซ่บสามพักกินแรงกับของดีแดนใต้กลิ่นดีรสดีจากร้านหลานตาชูร้านดังแห่งพัทลุงสู่เกษตรนวมินเมนูผัดสามเหม็นเพิ่มอรรถรสการกินด้วยเมนูฟินกินแรงรสมือใต้ที่นำที่สุดแห่งผักกลิ่นฉุน3ชนิดมารวมกันในเมนูเดียวสตอกระเทียมโทนและชะอมหวานมันลงตัวอร่อยจังฮึ้กับกุ้งทะเลเนื้อดิ้งดึงที่มาช่วยให้เมนูนี้แซ่บมันกลิ่นเตะจมูกยิ่งขึ้นไปอีกพลาดไม่ได้นะคะจุ่มแซ่บเจ้าดังจากขอนแก่นสู่กรุงเทพเจ้าแรกเมนูปลาจุ่มจักรพรรดิเปิดตำรับความแซ่บของน้ำซุปจุ่มแซ่บสูตรคุณย่าที่ให้รสชาติเผ็ดจี๊ดสีสันแบบน้ำต้มยำและหวานเค็มมันแบบน้ำนึ่งบวยจุ่มจักรพรรดิหม้อนี้ไม่ได้มีแค่ปลาทะเลเท่านั้นแต่ยังมีกุ้งหมึกปูหอยเต็มโต๊ะเรียกว่าเป็นเมนูครบเครื่องครบรสชาติที่ดึงดูดใจลูกค้าทั่วอีสานถึง6สาขามาแล้วรับรองสาขากรุงเทพแซ่บแน่ไม่แพ้กันแซ่บอินดี้ไม่เหมือนใครจัดจ้านกุ้งเลอะฝุ่นกับเมนูกุ้งคลุกฝุ่นแซ่บจานเด็ดครีเอทเองที่ได้นำกุ้งขาวแสนอร่อยมาคลุกเคล้ากับเครื่องลาบที่ทานแล้วเผ็ดร้อนจี๊ดใจตามสไตล์อีสานแท้ๆตามไปค้นสูตรเด็ดเคล็ดลับการคั่วข้าวกับสมุนไพรตะไคร้และใบมะกรูดทำให้ได้ข้าวคั่วเอกลักษณ์เมนูอีสานที่ได้รสชาติมันนัวและหอมแรงยั่วน้ำลายสุดๆเมนูอีสานสุดอินดี้ที่ทุกคนติดใจมีที่ร้านแซ่บอินดี้เท่านั้นค่ะร่วมกิจกรรมชิงรางวัลบัตรสมนาคุณจากร้านแซ่บอินดี้สาขา1ติดตามกติกาการร่วมสนุกได้ที่แฟนเพจ Facebook แซ่บสดจี๊ดชุนแรง3อย่างกับเมนูผัก3เหม็นการกินความแซ่บที่เกิดจากกลิ่นของผัก3ชนิดซึ่งมีรสชาติอร่อยเมนูรสมือจากแดนใต้ที่สาวกผักกลิ่นแรงพลาดไม่ได้เม้นแรกกับสตอวัตถุดิบยอดนิยมสำหรับเมนูใต้มีพวงเขียวรสมันส่งตรงจากจังหวัดนครศรีธรรมราชแดนสตอเมนูนี้ใช้สตอที่ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปเพิ่มความอ่อนนุ่มและรสมันเม้นที่2กับชะอมผักสีเขียวใบเล็กแต่กลิ่นและมันไม่มีเล็กแน่นอนเมนูนี้เน้นชะอมใบอ่อนสดใหม่และมอบความมันเต็มๆเม้นสุดท้ายด้วยกระเทียมโทนวัตถุดิบรสหวานมันที่มาเพิ่มความนัวให้เมนูนี้น่ากินยิ่งขึ้นนำไปผัดรวมกับกุ้งแชบ๊วยกุ้งทะเลไซส์พอดีคำที่มามอบความหวานมันกำลังดีตามด้วยวุ้นเส้นไข่และหมูสับสาดพริกอีกนิดเพื่อให้เมนูรวมเม้นจานนี้แซ่บจัดจ้านพร้อมเสิร์ฟสวัสดีครับผมต้องอัครรัตน์ครับและเจ๊จงหมูทอดร้อยล้านพบกับคุณในรายการแซ่บสดจี๊ดเมนูซีดแซ่บจี๊ดทั่วไทยผมได้กลิ่นอะไรครับเจ๊กลิ่นเหม็นแล้วกลิ่นหอมน่าจะเป็นกลิ่นเมนูของเจ๊วันนี้แน่เลยอ๋อเจ๊จงพามาชิมอะไรครับวันนี้ผัดสามเหม็นค่ะผัดสามเหม็นยังไงครับฟังชื่อแล้วน่าทานไหมคะแล้วมันจะแซ่บสดจี๊ดเหรอครับแซ่บค่ะแซ่บสุดๆเลยรับรองค่ะเหรอฮะค่ะอยู่ที่ร้านนี้ใช่ไหมถูกต้องแล้วค่ะร้านตาชูไปเลยสวัสดีครับพี่นนท์เจ้าของร้านสาขาใหญ่ก็อยู่จังหวัดพัทลุงอะค่ะจังหวัดพัทลุงกับเมนูว่าสามเหม็นค่ะผัดสามเหม็นผัดสามเหม็นไอ้ผัดสามเหม็นที่ว่าเนี่ยเหม็นขนาดไหนฮะก็ประมาณห้องน้ำส้วมมันคืออะไรสามเหม็นที่ว่าอันแรกก็เป็นสตอค่ะอันที่สองก็ชะอมอันที่สามก็กระเทียมโทนค่ะมันอร่อยแบบพูดไม่ถูกอ่ะเนาะมันสตออย่างเงี้ยเราต้องไปดูกันครับไปค่ะคุณก้องคะครับ
3เหม็นของเราเหม็นแรกค่ะอันนี้คือสตอจากไหนอะคะเนี่ยจากมาจากทางใต้อะค่ะเป็นสตอข้าวอันนี้คือมันจะมันกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นนะคะใช่ค่ะแล้วก็อันที่2คือชะอมค่ะหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปเอาเน้นสดๆเด็ดเอาแค่อ่อนๆเอาแค่ยอดมันแล้วก็เทียมโทนค่ะกระเทียมโทนเออขอเป็นความรู้หน่อยทำไมเขาถึงเรียกว่ากระเทียมโทนนะฮะหัวมันมีเม็ดเดียวไหมสามเมนูพระเอกของเราที่เรียกว่าเป็นผู้เข้าชิงเรื่องความเหม็นไม่ใช่เหม็นเหม็นแบบว่าเอ้ยไม่เอาไม่กินอะไรอย่างงี้เหม็นแบบต้องวิ่งเข้าใส่อะค่ะคุณก้องวันนี้เจ๊ขอรสจัดๆเพราะไหนๆแซ่บสดจี๊ดแล้วนะคะมันต้องจี๊ดค่ะครับแล้วค่ะเมนูผัด3เหม็นจ้าเมนูผัด3เหม็นเมนูที่รวมวัตถุดิบกลิ่นชุ้นเอาไว้ด้วยกันถึง3อย่างสตอให้ความหวานมันเคี้ยวกรอบแน่นชะอมใบเล็กมีกลิ่นหอมและเคี้ยวมันแถมรสหวานติดที่ปลายลิ้นเข้ากันได้ดีกับกระเทียมทอนที่มีรสสัมผัสกรอบรสชาติหวานมันกำลัง3ตักกุ้งแช่บวยเข้าปากก็ยิ่งฟินเพราะเนื้อกุ้งทั้งแน่นทั้งเด้งแซ่บเผ็ดมันนัวแบบนี้ต้องมาลองให้ได้ค่ะหอมจริงเหรอเจ๊หอมมากเลยคุณก้องจริงจี๊อยากจะบอกว่านี่คือของโปรดของเจ๊ทั้งหมดเลยนะกลิ่นกระเทียมที่บอกว่าอร่อยเลยเหรอชอบกินฮะแซ่บไหมแซ่บมากเผ็ดไอสตอเขาว่ามันจะมันๆค่ะถามว่ามันมีกลิ่นไหมก็มีแต่มันไม่ถึงกับว่ามากเกินเพราะว่ามันเป็นสตอข้าวบอกแล้วว่ามันไม่ได้ฉุนมากอร่อยชะอมอะค่ะมันก็มันๆแล้วก็สตอก็มันไอ้นี่อ่ะมันยังแบบกรุบๆแล้วหวานๆด้วยค่ะคือพอมันมารวมกันกับพวกวุ้นเส้นพวกหมูสับกุ้งก็มันเข้ากันมากเลยอะค่ะท่านผู้ชมคะมีจานนี้มีเมนูเสริมอีกด้วยมีเมนูเสริมด้วยใช่เดี๋ยวเจ๊จัดให้นี่เลยค่ะแกงเหลืองยอดมะพร้าวใส่ปลากระพงโอ้โหข้าวกับชุดเจ๊เลยครับเนี่ยนี่เลยค่ะหมู3ชั้นคั่วเกลือค่ะโหเหมาะมากเลยครับช่วงนี้ผมกำลังลดน้ำหนักอยู่ด้วยน่ารักค่ะลองเลยค่ะจะใส่ข้าวสวยนะลงตัวร่อยหูเป็นไงคะแซ่บไหมคะแซ่บครับสดไหมคะสดครับจี๊ดไหมคะจี๊ดครับรวมกันเป็นแซ่บสดจี๊ดเชิญนะคะร้านตาจูนวมินทร์74ค่ะตามกลิ่นความแซ่บโดยขับรถเริ่มจากทางด่วนรามอินทราอาจนรงค์มุ่งตรงเข้าสู่ถนนรามอินทราขับตรงไปเรื่อยๆแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนรัชดารามอินทราตรงอีกนิดจะเจอถนนรามอินทรานวมินทร์ให้เตรียมเลี้ยวซ้ายแล้วมองหาซอยนวมินทร์74ก็จะเจอร้านหลานตาชูสเต็กเฮ้าส์เปิดบริการทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 21:00 น.ค่ะเมนูต่อไปครบทั้งเครื่องครบทั้งรสชาติเครื่องทะเลเซ็ตยักษ์จุ่มน้ำซุปแซ่บสูตรเฉพาะที่ได้ความเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเมนูปลาจุ่มจักรพรรดิติดตามช่วงหน้าค่ะเมนูปลาจุ่มจักรพรรดิจากจุ่มปลาภาคอีสานรสมือคุณย่าที่มีรสเผ็ดจัดจ้านถึงใจกลายเป็นเมนูแซ่บเผ็ดร้อนชื่อดังแห่งขอนแก่นที่ครองใจลูกค้ามากว่า10ปีเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การปรุงน้ำซุปต้องปรุงด้วยน้ำสต๊อกต้มกระดูกหมูที่ตุ๋นนานกว่า4ชั่วโมงต้มพร้อมสมุนไพรไทยเพิ่มความจัดจ้านนำโดยขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดและกระชายแซ่บไม่พอต้องต้มพร้อมบวยที่มาเพิ่มความหอมแรงเรียกแขกเสิร์ฟสดเซ็ตทะเลที่ขนมาอย่างครบเครื่องปลากระพงเนื้อแน่นเต็มคำปลาหมึกกุ้ยตัวใหญ่เนื้อเด้งปูม้ากล้ามใหญ่และสดห
หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์แช่แข็งส่งตรงจากหน้าน้ำนิวซีแลนด์จัดเต็มพร้อมจุ่มอันนี้ของเจ๊มาจากพัทลุงนะครับค่ะเมนูที่2ผมครับมาจากขอนแก่นมันคืออะไรคะฟังชื่อนะครับปลาจุ่มจักรพรรดินึกถึงความยิ่งใหญ่เลยอะค่ะเป็นร้านแรกของกรุงเทพของเราเลยนะครับน้ำต้มยำเขาเนี่ยก็เป็นน้ำต้มยำแซ่บๆแต่วิธีการทำของเขานะครับเขาเอาบ๊วยใส่ลงไปด้วยแค่นึกถึงบ๊วยคือมันจะเปรี้ยวเค็มหวานด้วยอะค่ะถ้าเป็นของออริจินอลที่ขอนแก่นนะครับเขาใช้ปลาน้ำจืดแต่พอมาที่นี่ครับที่กรุงเทพของเราเนี่ยเขามีทั้งปลากระพงกุ้งปูหมึกแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำจิ้มโอ้โหแซ่บจี๊ดแค่ฟังก็แซ่บแบบว่าไม่อยากจะรอแล้วก็ไปก่อนแล้วค่ะไม่รอแล้วค่ะเอ๊น้องออมแห่งบ้านปลาจุ่มครับผมบอกว่าที่นี่เจ๋งสุดในแถบอีสานโอ้ตั้งแต่ขอนแก่นร้อยเอ็ดยะโสไปหมดเลยช่วยไขข้อข้องใจให้เจ๊จงบอกไปหน่อยว่าดังขนาดไหนคือจะบอกว่าร้านเนี่ยดั้งเดิมออริจินัลเลยเนี่ยจะเป็นร้านที่ชื่อว่าบ้านปลาจุ่มรถไฟบ้านปลาจุ่มรถไฟใช่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นคือต้นตำรับเป็นของทางญาติสามีคือพี่โดออมมีโอกาสได้ไปชิมก็รู้สึกว่าโอ้โหชิมพี่โดแซ่บมากชิมอาหารด้วยก็คู่กันไปคือมันก็มีเมนูหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทานอย่างปลาจุ่มเนี่ยก็ทานเป็นครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วไม่ได้เราอยากให้คนกรุงเทพได้ชิมบ้างไอ้จุ่มที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรฮะก็คือเหมือนเวลาคุณผู้ชมเคยทานหมูจุ่มหรือเนื้อจุ่มถ้าแต่อันนี้วัตถุดิบหลักเราเป็นปลาน้ำซุปนี่ก็เป็นแบบพวกน้ำซุปสมุนไพรไทยนะคะที่แบบทานแล้วโอ้โหมันจะรสแบบจัดจ้านไอ้ของดีของเด็ดที่ว่าเนี่ยมันก็คือไอ้น้ำซุปที่ว่านี่ใช่มั้ยโอ้มันแตกต่างจากต้มยำยังไงครับแน่นอนก็คือมีบ๊วยและมีน้ำยำที่เป็นสูตรทางร้านดูสิคะคุณก้องว่าเวลาที่เราคนลงไปเรารู้เลยว่าข้างในนี่แบบเครื่องแบบว่าคือนี่ยังไม่ได้ตั้งเตาให้เดือดยังได้กลิ่นเลยนะคะครับใช่ทราบมาว่ากว่าจะมาเป็นน้ำไอ้ที่ว่านี่ต้มตุ๋นกันนานเลยต้มตุ๋นกันนานใช่เพราะว่าตัวน้ำซุปที่เป็นเบสเนี่ยก็เคี่ยวทุกวันประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมงคือถ้าไม่ครบ4ชั่วโมงเราไม่ขายไม่ครบไม่ขายเพราะว่ามันไม่เข้าเนื้ออันนี้คือชุดคือเรียกว่าจุ่มเฮียพงจักรพรรดิจุ่มเฮียพงจักรพรรดิประกอบด้วยปลากระพงขาวหอยแมงพู่นิวซีแลนด์มีปลาหมึกนะคะมีปูม้าแล้วก็มีกุ้งขาวเรารู้เลยว่าคนกรุงเทพจะแบบมีไลฟ์สไตล์ในการกินที่แบบว่าอยากจะแบบมีช้อยส์แล้วก็มีทางเลือกแล้วมีความชอบที่ไม่เหมือนคนอีสานซึ่งแบบอุ๊ยถูกใจนะใครกินมากเหตุผลใดถึงเลือกปลากระพงมันเข้ากันดีกับน้ำซุปน้ำจิ้มมันเข้ากันดีค่ะอุ๊ยมันจุ่มแล้วแบบเนื้อมันจะเด้งหวานมันฟังขนาดนี้แล้วเจ๊พร้อมหรือยังจะพิสูจน์ความแซ่บความสดความจี๊ดพร้อมตั้งแต่ตอนเจ๊วิ่งเข้ามาในร้านแล้วค่ะมีทุกอย่างยกเว้นเตาเดือดเดี๋ยวเอามาตั้งให้เลยเอาได้ชิมเลยนะได้ชิมแล้วค่ะวัตถุดิบสดใหม่ใหญ่ทุกชิ้นก็เรียกน้ำลายได้ไม่น้อยทริคเด็ดการทานเนื้อปลากระพงให้อร่อยอยู่ที่การจุ่มต้องใช้เวลาจุ่มไม่นานเนื้อปลากระพงจึงจะเหนียวนุ่มขาวนวลรสชาติหวานมันได้ใจกุ้งแชบ๊วยเนื้อแน่นเอียดทุกระเบียดนิ้วมาช่วยเพิ่มความมันยิ่งขึ้นปูม้าสับ4ส่วนที่จุ่มแล้วเนื้อปูกลายเป็นสีขาวนวลชวนลองรสชาติหวานมันปลาหมึกชิ้นใหญ่รสสัมผัสแน่นเด้งเขียวเพลินไปอีกหอยแมลงภู่เค็มมันที่มีเนื้อแน่นนุ่มทานแล้วหยุดไม่ได้น้ำซุปแซ่บสุดซีดที่มาเพิ่มดีกรีความร้อนแรงในทุกคำทำให้เมนูนี้ทานแล้วเช็ดเหงื่อแทบไม่ทันเลยล่ะค่ะนี่กดปุ่มให้น้ำเดือดทุกอย่างก็พร้อมอาวุธพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเจ๊อยู่ไกลค่ะเจ๊เลยต้องใช้ยาวๆหน่อยเจ๊มาถักนิตติ้งเหรอฮะเขาบอกว่าวิธีการกินคือเอาแค่ลงไปจุ่มใช่ไหมคะไม่ต้องห่วงเรื่องความสดสดด้วยหวานด้วยน้ำจิ้มนี่ต้องขอบอกว่าเปรี้ยวจี๊ดแล้วก็มีความติดที่ปลายลิ้นคือแบบมันปี๊ดขึ้นมาเลยนะบอกว่าแซ่บเข้าใจแล้ว
ว่าทำไมถึงบอกว่าดังไปบอกว่ามีตั้งหลายสาขาแถบอีสานคือปลาเนี่ยเข้ากันได้ดีกับน้ำมากๆเลยคือปลาเวลามันจะเนื้อมันจะละเอียดจะหอมแล้วมันจะแบบดีรู้สึกดีต่อสุขภาพแต่ก็ไม่ลืมความแซ่บสดชีสที่อยู่ในนี้แต่ไม่เพียงพอเท่านี้นะเจ๊มีเมนูเสริมให้อีก2เมนูด้วยกันจัดมาเลยค่ะนี่เมนูพิเศษอีก2เมนูนี่เมี่ยงพี่พงครับยำขนมจีนครับใส่ปลาร้าคือวันนี้พวกเรามันเน้นกลิ่นหอมๆ หมดเลยอะค่ะอันนี้คือ3เมนูของบ้านปลาจุ่มครับนี่เป็นไงฮะอันนี้ทั้งแซ่บทั้งกรอบทั้งหวานทั้งมันแล้วก็ทั้งนัวนี่นะครับเป็นไงบ้างครับเจ๊แซ่บไหมครับแซ่บค่ะสดไหมครับสดค่ะจี๊ดไหมครับจี๊ดเลยค่ะรวมกันครับแซ่บสดจี๊ดค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนมาทานบ้านปลาจุ่มกันนะคะรับประกันความสดของเนื้อปลานะคะแล้วก็ซุปแซ่บมากมากันเยอะๆนะคะตามไปจุ่มกันได้โดยขับรถออกจากร้านลานปลาชูโดยใช้ถนนรัชดารามอินทราเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเกษตรนวมินทร์ขับตรงไปเรื่อยๆจนถึงนวมินทร์ซิตี้อเวนิวให้เลี้ยวขวาเข้าไปจอดรถแล้วเดินไปที่ร้านบ้านปลาจุ่มได้เลยเปิดบริการทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.ค่ะเมนูต่อไปตามไปแซ่บกันต่อกับเมนูอีสานครีเอทใหม่ที่เพิ่มความเผ็ดร้อนให้กุ้งตัวใหญ่มีรสชาติแซ่บเสด็จสไตล์ลาบอีสานแท้ๆเมนูกุ้งคลุกฝุ่นติดตามช่วงหน้าเด้อค่ะแซ่บซีดเมนูซีดแซ่บซีดแซ่บซีดเมนูซีดแซ่บซีดหมูไทยปิดท้ายความจัดจ้านด้วยเมนูแซ่บกุ้งทะเลสไตล์อีสานเมนูกุ้งคลุกฝุ่นเมนูฟิวชั่นไทยอีสานที่ครีเอทใหม่โดยนำกุ้งขาวหรือกุ้งทะเลที่เลี้ยงง่ายโตไวและเนื้อแน่นสมบูรณ์โดยไม่ต้องอิงสภาพอากาศคัดไซส์พอดีคำแล้วนำมาคลุกเคล้ากับฝุ่นซึ่งในที่นี้คือเครื่องลาบฉบับอีสานแท้ๆรสชาติความอร่อยของลาบอีสานขึ้นอยู่กับข้าวคั่วทางร้านมีสูตรเฉพาะจึงต้องคั่วเองกับมือเน้นๆสูตรเด็ดเคล็ดลับคือใช้ข้าวเหนียวผสมกับข้าวเหนียวดำเพราะช่วยเพิ่มความมันนัวมากกว่าเดิมโดยคั่วพร้อมตะไคร้และใบมะกรูดเพื่อให้ได้ข้าวคั่วที่หอมแรงใช้ไฟปานกลางตลอดการคั่วเพื่อให้หอมกำลังสองยังจัดจ้านได้อีกด้วยพริกป่นหอมแดงมะนาวเสิร์ฟพร้อมเส้นหมี่ที่นำมาทอดจนฟูเต็มจานพร้อมเปิดตำรับอีสานค่ะแซ่บซีดเมนูซีดแซ่บซีดหมูเจ๊จงครับไปทานอาหารภาคใต้มาแล้วค่ะขอนแก่นมาแล้วค่ะกะปิปลาร้าสะเจอมาหมดแล้วขอแบบล้างปากล้างปากหน่อยได้ไหมมันจะล้างไม่ออกนะคะเจว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นเมนูที่ถ้าฟังแล้วเหมือนมันเลอะเลอะเทอะเทอะไงไม่รู้อะค่ะครับผมกุ้งคุกฝุ่นกุ้งคุกฝุ่นค่ะอ๋อแล้วอยู่ที่ร้านนี่ร้านหนูบอกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงอินดี้อะค่ะแล้วเจ้าของเจ้าของอะเจ้าของนัดไว้เปล่าสวัสดีครับผมโอ้ยสวัสดีครับขออะไรแบบล้างปากหวานหวานชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำหน่อยได้ไหมล้างปากเออเอาแบบไหนดีอยากได้สไตล์เออเจ๊เจ๊พาไปกินเมนูอะไรกุ้งคุกฝุ่นมันจะเลอะเทอะขนาดไหนครับกุ้งคลุกฝุ่นครับกุ้งคลุกฝุ่นเนี่ยคือเป็นการผสมผสานระหว่างกุ้งขาวหรือว่าเป็นแชร์บ๊อยไซส์ขนาดนี้กุ้งขาวเนี่ยต้องกินไซส์นี้ถึงจะอร่อยถ้าใหญ่กว่านี้มาอร่อยครับผมต้องกินแบบไซส์ขนาดแพงนะครับถ้าใหญ่กว่านี้ครับผมเอาแต่รายการเราเป็นรายการสาระเพื่อความรู้บอกว่าสะท้อนการกินของคนเอเชียไม่น่าเชิญมานะครับพูดถึงสาระเพื่อความรู้กุ้งคุกฝุ่นเนี่ยมันย้อนกลับไปประวัติศาสตร์ความมันๆเป็นยังไงครับพี่เมื่อก่อนคนอีสานไม่ค่อยได้ทานอาหารไม่ค่อยได้ทานอาหารทะเลครับอีสานไม่ได้ติดกับทะเลเลยถูกต้องครับก็เราเลยเลือกวัตถุดิบนี้แต่อีสานเขามีอะไรเด็ดล่ะง่ายๆนึกแวบนึงแวบแรกเนี่ยลาบลาบอีสานกับลาบเหนือนี่ก็ต่างนะครับวิธีการกับวิธีก็ต่างที่เด็ดของลาบอีสานพระเอกคืออะไรข้าวคั่วถูกต้องครับผมขอไปดูแล้วขอชิมด้วยเลยได้ไหมเจ้าของร้านเจ้าของร้านเลยเลยไม่ใช่ดิคุณคุณได้ครับผมอ่ะตรงไหนตรงไหนดิอ่ะไปค่ะโอ้อันนี้พี่ว่าไซส์40ตัวโลมันก็ตัวใหญ่นะคะเนี่ยใช่เห็นไหมพอรอดมาเนื้อก็ได้อยู่นะครับใหญ่ค่ะใหญ่ใหญ่มีกุ้งแล้วไอ้ฝุ่นที่ว่าเนี่ยเป็นไงครับ
นี่ไงน่าจะเป็นนี่เลยนะเครื่องเหล่านี้เลยครับผมนี่ข้าวคั่ว2สีข้าวคั่วอย่างเดียวเนี่ยผมใช้ข้าว2ชนิดข้าวเหนียวดำกับถั่วดำไม่มีไม่ใช่ไม่เกี่ยวเนี่ยกับข้าวขาวธรรมดามันจะมีกลิ่นครับเฉพาะเห็นไหมมันจะมีกลิ่นเฉพาะมีกลิ่นใบมะกรูดด้วยใช่พริกเผ็ดมากเผ็ดไหมพริกนี่เราก็คั่วเองเผ็ดมากคั่วเองมันทำไมถึงต้องมีเส้นหมี่ด้วยคะเจ๊ไม่เข้าใจเพราะว่ากินแหนมกันครับผมกินข้าวกันเป็นเหมือนไซด์ดิชจะทำเองหรือเรียกเชฟมาเดี๋ยวผมเรียกร้านผมบอกเลยว่าเชฟคนนี้นี่สุดยอดครับผมครับเขาเสียงต้อนรับเชฟหนุ่มเลยครับผมเชฟหนุ่มครับผมนี่ครับผมเริ่มกันเลยครับครับผมที่ผมไม่อยากจะบอกนะครับว่าก็เพิ่งรู้เหมือนกันพูดเล่นบ้ารู้ติไม่รู้ยังไงเสร็จแล้วค่ะกุ้งคลุกฝุ่นค่ะเมนูกุ้งคลุกฝุ่นเมนูฟิวชั่นไทยอีสานเรียกน้ำลายคำแรกด้วยความนุ่มเด้งของกุ้งขาวที่เคลือบด้วยความเผ็ดเปรี้ยวสูตรอีสานจากเครื่องลาบรสจัดจ้านได้ความหอมของข้าวคั่วอบอวลไปทั่วจานทานเพลินด้วยหมี่ทอดกรอบที่เพิ่มความมันรสสัมผัสกรอบอร่อยเมนูนี้จึงมีรสชาติกลมกล่อมลงตัวสุดๆเมนูอีสานกลางกรุงที่แซ่บหอมแรงเรียกแขกทั่วเมืองโหเป็นเมนูปิดท้ายที่ลงตัวมากสำหรับวันนี้เลยครับมาชิมกันดูค่ะว่าครับกุ้งคุกฝุ่นของเจฟแซ่บไหมกินกันที่พี่ปังบอกเลยความหอมของข้าวคั่วไม่ธรรมดาจริงใช่ค่ะไม่คิดว่ากุ้งขาวๆหน้าตาแบ๊วๆแบบว่าอย่างนี้จอกมาบอกว่ามีเปรี้ยวมีจี๊ดมีแบบว่าความกลมกล่อมหอมสมุนไพรอยู่ข้างในร้านพี่ปังทั้งทีบอกว่าจอบุญทุ่มมีแค่2เมนูฮะไม่ค่ะเดี๋ยวมีมาให้อีกค่ะโอ้เป็นไงคะหน้าตาเจ้าของร้านหน้าตาดีแล้วอาหารก็ยังหน้าตาดีอีกด้วยใช่มีเลยค่ะต้มยำโป๊ะแตกครับแซลมอนแซ่บแล้วก็ปลากระพงพริกไทยดำค่ะโอ้โหดูแล้วร้อนแรงเจ๊บอกแล้วว่าเจ๊พามาต้องแซ่บแน่นอนค่ะแซ่บสดจีนเชิญเลยนะครับที่แซ่บอินดี้สาขา1เกษตรว่ามีนต่อหม้อ210ไม่ใช่ตีนะครับต่อหม้อ210อร่อยมากตามติดความอินดี้ได้ง่ายมากโดยขับรถออกจากนวมินทร์ซิตี้อเวนิวขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนเกษตรนวมินทร์ประมาณ10นาทีก็จะเจอร้านแซ่บอินดี้สาขา1ตั้งอยู่ทางซ้ายมือเปิดบริการทุกวันเวลา 16:00 น.ถึง 2:00 น.ค่ะสัปดาห์หน้าแซ่บสดจี๊ดจะพาไปแซ่บกันที่ไหนติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 12:00 น.ทางช่องหมายเลข 24 True For You